หยุดทำอย่างนี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดต้นคอนะโดยเฉพาะตอนนอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันเมื่อยมันปวดคอไปหมดคุณต้องหยุดพฤติกรรมนี้นะแล้วก็หยุดพฤติกรรมนี้ก็คือให้ไปเปลี่ยนหมอนใบใหม่เปลี่ยนหมอนใบใหม่มาหนุนหมอนของคุณนอนเนี่ยมันไม่ได้ระดับอะทำให้คุณเมื่อยต้นคอแค่คุณทำอย่างนี้แหละอาการปวดต้นคอของคุณไม่ว่ามันจะปวดแค่ไหนมันก็หายแล้วคลิปนี้เนี่ยแนะนำสำหรับทุกท่านไปทำตามได้เลยนะปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยพี่หมอเนี่ยเบนพัชระถ้าคุณเห็นเมื่อไหร่คุณต้องนึกถึงเลยอาการแน่นๆนี่เนี่ยหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยมือสั่นๆใจสั่นๆแล้วไปตรวจก็แล้วปอดก็แล้วหัวใจก็แล้วไม่พบสาเหตุคุณสงสัยไหมว่าเป็นอะไรเนาะทำไมถึงหาสาเหตุไม่เจอแล้วรู้หรือไม่อาการพวกนี้ถ้าคุณปล่อยเรื้อรังเรื้อรังเรื้อรังแล้วหาสาเหตุไม่เจอเงี้ยโอกาสที่คุณจะเป็นโรคร้ายเยอะมากเลยนะพี่หมอได้ให้คำแนะนำกับหลายท่านนะสามารถหายได้ดีมากๆเลยเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการดังกล่าวสามารถโทรเข้ามาได้097 289 4916เบนพัชระค่ะ